ภาวินีหวดแซงเข้ารอบ16คนเทนนิสไทยแลนด์สนาม5การแข่งขันเทนนิสอาชีพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2566สนาม5ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันวันที่2ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนคู่ที่น่าสนใจต้องยกให้คู่ระหว่างบอลลูนภาวินีร่วมรักนักเทนนิสเมืองหลวงกรุงเทพมหานครวัย19ปีมือ29ของไทยและเป็นเต็ง7ของรายการพบกับเฟิร์นพรณภัทรหงจำราดสิงห์นักเทนนิสดาวรุ่งวัย15ปีจากเมืองส้มโอนครปฐมมือ46ของไทยเปิดฉากขึ้นมาพรณภัทรระเบิดฟอร์มดาวรุ่งเก็บเซตแรกจากรุ่นพี่ได้ก่อนเซต2เกมค่อนข้างสูสีและเป็นภาวินีที่ใช้ความเก่าเอาชนะได้บ้างทำให้เสมอกัน 1-1 เซตและเซต3เพื่อตัดสินปรากฏว่าภาวินีใช้ประสบการณ์แซงเอาชนะรุ่นน้องได้สำเร็จ 2-1 เซต 3-6 6-4 และ 6-2 พร้อมฉลุยสู่รอบ16คนสุดท้ายโดยภาวินีจะพบกับพิมมาดาลินนักเทนนิสกรุงเทพมหานครลูกครึ่งไทยสิงคโปร์มือ40ของไทยที่ชนะกัญญาดาพรหมวิชัยจากเชียงใหม่ 6-36-2 ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนธนกรศรีรัตน์นักเทนนิสหนุ่มกรุงเทพมหานครมือ25ของไทยและมือวาง7ของรายการพบกับพัฒน์คงกิจภากรนักเทนนิสหนุ่มชลบุรีที่ไม่มีอันดับประเทศไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าธนกรเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองคว้าชัยชนะได้2เซตรวด 6-0 และ 6-2 พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปพบกับคมทัศน์กิตตโชคจากกรุงเทพมหานครมือ137ของไทยที่ชนะมารุตกล้าวกลางจากสมุทรปราการมือ56ของไทยด้วยสกอร์ 2-2 รีทีดีเนื่องจากมารุตขอถอนตัวเพราะเจ็บข้อมือในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนชมพู่ทิพย์จันดาเขตนนทบุรีชนะพันธิลานามวงศ์กทม 6-1 6-0 พรปวีนวลศรีปทุมธานีชนะวาริสาอินทรพรหมกทม6-2 6-1 ประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนณัฐยุทธนิธิธนนนท์อุดรธานีชนะพลกฤษแซ่อึ้งขอนแก่น 6-0 6-1 พลวัฒนกูลปทุมธานีชนะปุญชัดสุนทรปกาศิษฐ์กทม 6-0 6-0 กฤตินโกยกุลพังงาชนะเกรทกลอรี่นิตยาเมคินพิษณุโลก6-0 6-1 ชยานนท์แก้วสุทอสระบุรีชนะการทัดสุรฤทธิ์โยธินชลบุรี 6-1 6-4 เรวัตกิจประเสริฐสกุลอุตรดิตชนะธีรเมธฉิมอ้อยปทุมธานี 6-1 6-3 คงทรัพย์คงคากทมชนะนัฐกิจธีรโชติจิรานนท์ประจวบคีรีขันธ์ 6-0 6-0 มุ่งมั่นโอมอารักษ์นครศรีธรรมราชชนะพชรสุขเลี่ยนภูเก็ต 6-3 6-1 จิรพงษ์โรจนวาสีนนทบุรีชนะชัยพัฒน์ภูลพลกทม 6-0 6-0 ธีรวัตรอยู่คงกทมชนะสุขุมกิจวิจารณ์กทม 6-3 6-1 อภิวิทย์โรธพิบูลพันธ์กทมชนะจักรพันธ์เจรวงศ์กทม 6-0 6-0 ศิรวิทย์สุดเนตรอำนาจเจริญชนะกรวิทย์แสงจันทร์เพชรบูรณ์ 6-1 6-2 อนภัทรที่มังกูลกทมชนะนราธิปเรืองศรีปทุมธานี 6-1 6-3 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่
สมรักแฉเดือดตรงๆเลิกเบสจับได้นอกใจเห็นคาตาไม่สปอร์ตไม่แมนหล่ออย่างเดียวจากกรณีที่เบสรักวานีคำสิงออกมาโพสต์ประกาศโสดแล้วเมื่อวันที่17เมษายน2566หลังถูกจับตาเลิกกับตรงๆกฤษกรเนื่องจากเธอได้ลบรูปคู่และอันฟอลโล่ฝ่ายชายล่าสุดข่าวสดออนไลน์ได้คุยกับสมรักคำสิงหลังจากที่ลูกสาวประกาศโสดซึ่งผู้เป็นพ่อได้เปิดหมดเปลือกถึงปมเลิกและแฉสนั่นฝ่ายชายว่ามีทั้งเรื่องผู้หญิงเรื่องความไม่แมนเขามีปัญหานานหรือยังเรื่องผู้หญิงซ้ำซากแล้วก็ความเกรงใจความเป็นลูกผู้ชายมาอยู่บ้านเบส2ปีค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอะไรไม่ออกเรื่องนี้เบสก็คิดน้อยแต่สำหรับผู้หญิงก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเบสอายืมทีละ5.2 ล้านไม่เป็นไรแต่จะเป็นไปได้ไหมสำหรับคนที่จะมาเป็นพ่อของลูกในอนาคตเป็นเรื่องความแมนความเป็นลูกผู้ชายบางทีเป็นสะสมได้เตือนลูกสาวไหมก็เขาเข้ามาตอนแรกเราไม่รู้นิสัยเขาแล้วลูกสาวเราคบตอนแรก3 วันดี 4 วันไข้เราก็ปลอบประโลมทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ได้อยากให้เลิกหรอกเมื่อคืนตรงๆก็มาร้องห่มร้องไห้กับผมจะให้ช่วยจะให้ช่วยยังไงทุกอย่างเวลาพูดเวลาปรึกษาพ่อก็บอกหลายครั้งแล้วเคยทำตามไหมก็ไม่เคยทำตามจนเขาหมดความอดทนแล้วอีกอย่างหนึ่งการคบกันแบบ3 วันดี 4 วันไข้ก็ตอนที่เล่นละครดังๆก็เปลี่ยนไปตรงๆก็บอกว่าโดนบีบคือเหตุและผลไม่เพียงพอคือเป็นเขาทำอะไรมีหลักฐานจับไม่ได้เบสเขาไม่พูดหรอกแฟนคลับเขาเยอะอย่างผู้หญิงอะเขาถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนแล้วเขาก็ส่งมาให้เบสต่อมันก็ส่งหลายครั้งหลายครั้งก็มีเรื่องผู้หญิงมีเรื่องไม่สปอร์ตด้วยแล้วทีนี้จะมีข้อดีตรงไหนก็มีแต่ความหล่ออย่างเดียวเราก็ไม่อยากพูดบางทีตรงๆมาร้องห่มร้องไห้กับเราคือเบสเขาก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรเขาก็นักเลงอยู่แล้วเวลาเบสโดนแฟนคลับด่าตรงๆก็ไม่เคยออกมาปกป้องเลยกรณีคบกันแล้วมีข่าวกลัวพ่อคือผมไม่เคยไปด่าเลยมีแต่ป้องกันทีเรื่องอย่างนี้นะตรงๆเขายังมาบอกว่าพ่อช่วยหน่อยจะไปช่วยยังไงหัวใจคนบังคับกันไม่ได้ถือว่าทำบุญมาร่วมกันอนาคตข้างหน้าถ้าไปเจอคนใหม่ไปเจอครอบครัวใหม่ก็ต้องเอาข้อที่พ่อเตือนไปปรับปรุงตัวเองคบผู้หญิงต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วกับพ่อแม่ผู้หญิงยังไงก็อย่าไปเถียงเขาอย่าไปทะเลาะกับแม่กับพ่อเขาแล้ววันสำคัญต่างๆอย่างวันครอบครัวต้องให้เขาที่ผ่านมาก็สอนก็เตือนคุยกันแบบลูกผู้ชายมาโดยตลอดเขาก็ครับแต่ไม่เคยปฏิบัติไม่เชื่อหลังก็เปลี่ยนเยอะเขาก็จะอ้างอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ให้ลงรูปคู่ก็คือพยายามตัดเบสออกเบสก็เริ่มทำใจไม่อยากลงก็ไม่ต้องลงก็ในที่สุดก็จนถึงที่สุดน้ำตาสักหยดน้ำก็ไม่มีเพราะ3 วันดี 4 วันไข้ถามว่าทุกคนแฮปปี้ไหมที่เลิกทุกคนแฮปปี้แฟนคลับก็แฮปปี้เพราะว่าทุกคนเขารู้หมดเอาง่ายๆอย่างกรณีไปโรงแรมไหนเบสแฟนคลับเขาเยอะอย่างล่าสุดตรงๆบอกไปเที่ยวมหาสารคามก็มีคนถ่ายมาให้ดูเยอะแยะไปหมดถึงเวลาต้องพูดก็ต้องพูดดาราอย่ามาปั้นหน้าใส่กันจริงๆเบสมาปรึกษาไหมว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะต้องไปในทิศทางไหนคือไม่ปรึกษาเขาโตแล้วผมก็ปล่อยให้เขาตัดสินใจคือตอนแรกผมก็ไม่รู้เรื่องเบสเขาบินมาหาผมที่ขอนแก่นผมก็ถามว่าตรงๆไม่มาเหรอเขาก็บอกไปมหาสารคามแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยถามว่าทะเลาะกันเหรอก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรเขาก็บอกทนมานานแล้วพ่อไอ้เราก็ไม่ถามต่อคือผมก็รู้อยู่3 วันดี 4 วันไข้ที่ผ่านมาผมก็เป็นคนประสานให้บอกให้ใจเย็นอย่างเหตุการณ์เวลาไปเมืองนอกซื้อตั๋วเครื่องบินกันเสร็จแล้วตรงๆไม่พอใจก็ไม่อยากไปบอกว่าผมไม่ไปแล้วแฟนคลับรอที่สนามบินมันก็ต้องไปไม่ไปทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกไปแต่ละครั้งจะมีงองแงถึงเวลาไม่พอใจปุ๊บบอกไม่ไปก็คือไม่รู้โดนใครเขาบีบมาคือเป็นใครครอบครัวเรามีแต่ความอบอุ่นคึกคักเข้ามาแล้วแบบ
คือเข้าใจนะครอบครัวเขาไม่ได้มีความอบอุ่นเหมือนเราแล้วเวลาเข้ามาแล้วผมก็พยายามสอนให้ความรักเขาก็ไม่มีอะไรจะให้แต่ว่าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าทำบุญร่วมกันมาแค่นั้นเพราะผมก็รู้อยู่แล้วว่าเบสพยายามอดทนให้ถึงที่สุดแสดงว่าที่ผ่านมาเห็นน้องเบสร้องไห้บ่อยใช่คือเป็นลูกผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบผู้หญิงจะมีมากมีน้อยต่อให้ผู้หญิงเขามีมากกว่าแต่ถ้าได้รับการดูแลจากผู้ชายมันก็จะรู้สึกดีกินข้าวก็มีแต่เบสจ่ายแล้วเรื่องรถเอาผาที่ออกมาแรกมีแต่ตรงๆใช้ไม่ใช่เบสใช้ไม่ได้ผมใช้มีคนขับรถแล้วก็มีเงินเดือนคนขับรถพร้อมคือเป็นรถครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราทุกคนก็มีรถคนละคันอยู่แล้วที่ไม่ได้ใช้รถเพราะอะไรรู้ไหมล่ะตี 4 ตี 5รถตู้คันนี้ไปวิ่งอยู่รีสอร์ทข่าวชอบออกมาบอกว่าเขากลัวพ่อแต่อย่างเมื่อคืนผมกลับจากขอนแก่นเขาโทรหาพ่ออยู่ไหนครับพ่อช่วยผมหน่อยครับตรงๆบอกว่าเขากลับจากมหาสารคามมาถึงกรุงเทพมหานครพอดีเขาก็ขับรถมาหาผมแต่ไม่ได้เข้าบ้านหรอกนั่งอยู่หน้าบ้านมาร้องไห้กับผมก็คือเบสไม่ได้เข้าเพราะตอนแรกบอกว่าจะพาเข้าไปคุยเบสบอกว่าถ้าพ่อพาเข้ามาเบสจะออกจากบ้านด้วยก็คือเราก็กลัวว่าลูกเราจะเสียใจแต่เบสทำใจได้พวกเราทุกคนก็แฮปปี้ส่วนของที่บ้านจะเอาก็บอกมาเดี๋ยวให้คนขนไปให้ก็หลังจากนี้เขาจะตามง้ออะไรกันก็ไม่ว่าเราตัดสินใจแล้วแต่ว่าถามว่าเบสมีคนอื่นหรือยังไม่มีเขาไม่ใช่เป็นคนเที่ยวผับเที่ยวอะไรแบบนี้โกรธไหมที่เขาทำกับลูกเราอย่างนี้คือมันเป็นธรรมชาติไม่โกรธแต่ถ้ามาทำลูกเราอาจดิมันมีตอนหนึ่งตอนตี 3มีภาพรถเอาผาดไปรีสอร์ทเบสเขาก็ไปสอบสวนคนขับรถโดยคนขับรถก็สารภาพหมดเพราะเขากลัวตกงานพอถามมีใครบ้างเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงทำอะไรไม่รู้เพราะว่าเขานอนรออยู่ในรถมีผู้หญิงด้วยมีอะไรด้วยเหรอเบสเขาไม่มีหลักฐานแบบตรงๆก็บอกว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนนักแสดงช่องวันไม่มีเรื่องผู้หญิงแล้วทำไมไปตอนตี 3 ตี 4พอตรงๆไปถ่ายละครเบสก็ดูกระเป๋าก็ไปเจอหลักฐานในกระเป๋าผมไปก็ดูมันอันตรายเหมือนกันนะเหมือนเป็นการโยงไปโยงมาคือบางอย่างเราก็ไม่อยากพูดไม่อยากให้เป็นข่าวนะคือลูกของเราเขามีความสุขหมดเคราะห์หมดโศกหมดเวรหมดกรรมแล้วสวยขึ้นด้วยใช่อมทุกข์มานานตอนนี้จะไปไหนก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้แม่เตรียมชุดให้ดูแลทำแบบนี้มาตลอดเมื่อก่อนบางชุดนะโป้ไปตรงๆก็ห้ามใส่บางทีทะเลาะกันผมก็ต้องเคลียร์ให้แม่เขาบอกว่าจะโป้ตรงไหนแม่ก็ไปงานด้วยอยู่แม่เขาดูแลมาตั้งแต่เด็กตรงๆก็มีปัญหากับแม่อีกจริงๆถ้าสำนึกได้ถ้าเป็นผมอยู่มหาสารคามถ้าเป็นผมจะรีบตีรถมาหาเบสที่ขอนแก่นเลยเพราะก็รู้อยู่ว่าตอนนั้นเบสอยู่ขอนแก่นมหาสารคามห่างกับขอนแก่นห่างกันไม่เกินชั่วโมงเดียวเพราะก่อนไปเบสก็ถามว่าไปหาแม่กลับวันไหนจะเล่นน้ำกับเบสหรือเปล่าถามกระจ่างแจ้งแล้วนะรอคำตอบนิ่งเฉยคือไม่มีความแมนค่าข้าวค่าไฟคือลูกสาวทำงานมาเป็นอย่างนั้นจริงๆสั่งของสั่งข้าวสั่งชาบูก็มีแต่เบสออกสบู่ยาสีฟันเบสออกหมดถือเป็นบทเรียนชีวิตของเขาไม่เป็นไรหรอกเราก็บอกตรงๆว่าถ้าไปคบคนอื่นก็ทำตัวเป็นลูกผู้ชายรับผิดชอบต่อครอบครัวหน่อยแล้วอย่างที่สองเวลาไปอยู่บ้านใครอย่าไปทะเลาะกับพ่อแม่ผู้หญิงเขา